โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราทิพย์นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงถ้าไม่อยากพอแตกควรเลิก5นิสัยนี้นะครับซึ่งนี่คือ5นิสัยที่ผมบอกเลยว่าเป็น5นิสัยที่คนรอบตัวผมไม่มีเลยและเป็น5นิสัยที่ถ้าผมพูดออกไปแล้วนะครับทุกคนรอบตัวผมจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ควรเกิดขึ้นเลยเป็นอันขาดนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากจะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จหรือแค่อย่างน้อยไม่อยากจะพอแตกก็ไม่ควรมี5นิสัยนี้อยู่นะครับจะมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับโอเคปะเรามาดูนิสัยแรกกันเลยนะครับสำหรับนิสัยแรกนะครับก็คือไม่ชอบปรับระบบเทรดให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆณตอนนั้นนั่นเองนะครับซึ่งการเป็นเทรดเดอร์ที่ดีอย่างน้อยนะครับเราควรจะรู้ว่าณตอนนี้สถานการณ์ที่กำลังเจออยู่ตรงหน้าเป็นสถานการณ์แบบไหนและควรปรับระบบเทรดแบบไหนกับสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้านะครับยกตัวอย่างเช่นถ้ากราฟเป็นไซด์เวย์เนี่ยระบบเทรดของเราถ้าปกติแล้วมันใช้เทรดในเทรนนะถ้าเราจะปรับมาใช้เทรดในไซด์เวย์ต้องปรับยังไงไม่ใช่ว่าเราเอาท่าเทรดที่เทรดในเทรนมาเทรดในไซด์เวย์นะครับแบบนี้คือผิดทันทีนะครับเพราะระบบเทรดของเรามันไม่ได้ออกแบบมาให้เทรดในไซด์เวย์ตั้งแต่แรกมันออกแบบไม่เทรดในเทรนตั้งแต่แรกมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเรามาใช้ผิดวิธีแบบนี้คำพูดติดปากของผมออกมาเลยนะครับก็คือมันแทบไม่ต้องหาเหตุผลเลยครับว่าพอร์ตจะโตได้ยังไงนะครับ นี่คือนิสัยแรกนะครับถ้าเราไม่รู้จักปรับอะไรเลยไม่นานเราก็จะถูกบังคับให้ถูกปรับเข้ากับตลาดเองนะครับสำหรับนิสัยที่2นะครับก็คือไม่ชอบเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆเลยเทคนิคอะไรใหม่ๆเข้ามาโน่ฉันไม่เรียนรู้เลยแค่เห็นว่ามันยากแค่เห็นว่ามันต้องเรียนรู้อะไรเยอะไม่เอาฉันไม่เอาเลยแบบนี้ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จในการเทรดได้ในระยะยาวแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเทรดเดอร์ที่ดีควรจะมีความรู้เรื่องเทคนิคต่างๆอยู่ในหัวให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับถามว่าเฮ้ยทำไปเพื่ออะไรเหตุผลง่ายๆเลยนะครับก็เพื่อที่ว่าเวลาที่เจอกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันเพื่อนๆก็จะได้ตอบสนองได้ดีที่สุดในสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นนั่นเองจะได้หยิบเอาเทคนิคที่ดีที่สุดในสถานการณ์เหล่านั้นเอามาใช้ได้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนถ้าเพื่อนๆไม่เรียนรู้เทคนิคอะไรใหม่ๆเลยไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบเทรดอะไรที่มันเป็นระบบใหม่เลยเพื่อนๆใช้แค่เทคนิคเดียวในการเทรดทุกสภาวะตลาดแล้วไม่รู้จักการปรับระบบเทรดของตัวเองให้เข้ากับสภาวะตลาดต่างๆด้วยแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะบอกว่าในการเทรดเพื่อนๆจะสามารถทำผลงานมันออกมาได้ดีนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเพื่อนๆไม่ได้มีความรู้เยอะอย่างที่ควรจะมีจริงๆนั่นเองนะครับนี่นะครับก็คือนิสัยที่2เลิกได้เลิกนะครับสำหรับนิสัยนี้ที่ไม่อยากจะเรียนรู้เทคนิคอะไรหรือกลยุทธ์อะไรใหม่ๆเลยนะครับต่อมาสำหรับนิสัยที่3นะครับก็คือไม่ชอบวางแผน MM ก่อนเริ่มเทรดเลยซึ่งอันนี้ผมงงมากนะครับหลายๆคนนะเวลาที่เทรดใช้แต่แผน MM แผนเดียวตลอดเลยนะครับซึ่งความจริงแล้วแผน MM มันเป็นหัวใจหลักในการเทรดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะพอร์ตจะโตหรือว่าพอร์ตจะไม่โตมันขึ้นอยู่กับการ MM เลยนะครับต่อให้เพื่อนๆมี mindset ที่ดีมีเทคนิคที่ดีแต่ถ้าเพื่อนๆ MM ผิด MM มาแล้วยิ่งเทรดยิ่งขาดทุนไปเรื่อยๆสุดท้ายเพื่อนๆก็จะขาดทุนอยู่ดีนะครับไม่ว่าเทคนิคเพื่อนๆจะดีขนาดไหนหรือ mindset เพื่อนๆจะดีขนาดไหนนะครับเป็นไปได้ทุกครั้งที่เราจะเริ่มเทรดเราควรวางแผน MM ทุกครั้งหรือไม่ก็ปรับแผน MM ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี้ให้มันเข้ากับสภาวะตลาดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าสภาวะตลาดมันค่อนข้างมีความผันผวนสูงเทรดค่อนข้างยากวิเคราะห์อะไรก็ไม่ค่อยได้เลยก็ปรับแผนให้มันขาดทุนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแต่กลับกันถ้าสมมุติว่าสภาวะตลาดที่เรากำลังเจอเป็นสภาวะตลาดที่นี่แหละนี่คือสภาวะตลาดที่ทำให้ระบบเทรดของเราดึงประสิทธิภาพออกมาได้มากที่สุดเราก็ควรจะปรับแผนการเทรดของเราให้รับความเสี่ยงให้ได้เต็มที่ที่สุดไปเลยเวลาได้กำไรก็ให้มันได้กำไรเต็มที่ที่สุดไปเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือนิสัยที่3ที่เลิกได้ให้เลิกนะครับเปลี่ยนได้ให้เปลี่ยนปรับได้ให้ปรับนะครับเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะวัดผลว่าระยะยาวพอร์ตเพื่อนๆจะโตไหมก็ขึ้นอยู่ที่การ MM ของเพื่อนๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับนิสัยที่4ที่ควรจะเลิกมากๆเลยก็คือไม่ชอบการทำ back test นะครับซึ่งแปลกมากเลยนะครับทุกคนเทรดเดอร์หลายๆคนที่เทรดมาได้สักพักแล้วเนี่ยไม่ชอบทำแบ็กเทสกันนะครับทั้งที่การทำแบ็กเทสเนี่ยมันคือสิ่งที่จะช่วยพัฒนาการเทรดของเราให้เติบโตหรือให้พัฒนาไปได้เร็วที่สุดแล้วนะครับเพราะยิ่งเราทำแบ็กเทสบ่อยเราก็จะรู้นะครับว่าสถานการณ์แบบไหนเราควรปรับรูปแบบการเทรดของเราให้มันเปลี่ยนไปแบบไหนเพื่อที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะทำให้รูปแบบการเทรดของเราหรือระบบการเทรดของเราเนี่ยมันออกมาดีที่สุดในแต่ละสถานการณ์นั่นเองนะครับซึ่งการทำแบ็กเทสเนี่ยเรียกได้ว่ามันคือหนึ่งในหัวใจหลักของการฝึกเทรดเลยก็ว่าได้เพราะถ้าเราไม่เคยลงสนามจริงเลย หรือเราไม่เคยอย่างน้อยทำแบ็กเทสเลยมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะครับที่เราจะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และนั่นหมายความว่าระยะยาวมันแทบไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะทำให้พอร์ตเราเติบโตได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังติดนิสัยนี้อยู่เลิกนะครับไม่ชอบทำแบ็กเทสก็หัดชอบได้แล้วนะครับเพราะสุดท้ายแล้วจะเก่งหรือไม่เก่งก็ขึ้นอยู่กับว่าฝึกมามากหรือน้อยแค่นั้นเลยนะครับในโลกของการเทรดนี่นะเพราะนั้นแบ็กเทสทำให้บ่อยเปลี่ยนนิสัยจากไม่ชอบให้เป็นชอบให้ได้นะครับแล้วก็ต่อมานิสัยสุดท้ายนิสัยที่5เลิกได้ควรเลิกมากๆเลยสำหรับนิสัยนี้นะครับก็คือชอบเทรดเกินตัวนั่นเองนะครับถามว่าเฮ้ยการชอบเทรดเกินตัวมันไม่ดีตรงไหนอ่ะมีพอร์ต100ก็เอาอินทั้ง100เลยหรือว่ามีพอร์ต100เทรดไม้ละ80ไปเลยเฮ้ยมันไม่ดีตรงไหนอ่ะมันง่ายๆเลยครับเหตุผลที่มันไม่ดีเพราะว่าการที่เราเอาเงินทุนจำนวนที่เยอะมากๆมาเทรดที่มันเยอะจนพอร์ตเราแทบจะรับความเสี่ยงไม่ไหวแบบนี้มาเทรดนะครับแล้วถ้าเราเจอกับความผันผวนในระยะสั้นๆมาทำให้เราขาดทุนเนี่ยมันก็จะส่งผลให้พอร์ตของเราขาดทุนหนักไปเลยทีเดียวนั่นเองทั้งที่มันเป็นแค่หนึ่งในความผันผวนในระยะสั้นๆเฉยๆทั้งที่ระยะยาวถ้าเราวางแผนไม่ดีมันอาจจะไม่ขาดทุนในจังหวะแบบนี้ในระยะยาวเลยก็ได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับคือนิสัยที่5ที่เลิกได้ก็ควรเลิกนะครับสำหรับนิสัยที่5นี้นะครับที่จริงมันมีวิธีแก้ด้วยนะครับทุกคนก็คือเพียงแค่เราวางแผน MM มาให้ดีแล้วเราก็ทำตามแผน MM ของเราแล้วเดี๋ยวนิสัยนี้มันก็จะค่อยๆจางหายไปเองแล้วสุดท้ายตัวเราก็จะไม่มีปัญหาเรื่องนิสัยข้อนี้อีกเลยนะครับที่จริงข้อนี้มันแก้ง่ายมากๆแก้ง่ายแบบนี้เลยนะครับโอเคก็นี่เลยนะครับคือทั้ง5นิสัยที่ผมมาแชร์กับเพื่อนๆในวันนี้นะครับเป็น5นิสัยที่ควรจะเลิกเลยถ้าไม่อยากจะพอแตกนะครับเพื่อนๆลองเช็คกันดูนะครับว่าเรามี1ใน5นิสัยนี้เกิดขึ้นกับตัวเราหรือเปล่าถ้ามีต้องรีบปรับเลยนะครับเพราะถ้าเราไม่รีบปรับ5นิสัยเหล่านี้มันจะเหมือนกับเนื้อร้ายหรือเป็นเหมือนมะเร็งเลยนะครับที่สุดท้ายมันจะส่งผลในระยะยาวกับเราทำให้พอร์ตของเราสามารถที่จะขาดทุนได้ง่ายๆเลยนะครับก็ลองเอาไปปรับกันดูนะครับสำหรับ5นิสัยนี้ผมเชื่อว่าปรับแล้วมันทำให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นมากๆแน่นอนนะครับโอเคครับสำหรับในคลิปนี้เนื้อหาเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าได้ความรู้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้เพื่อนๆเทรดได้ดีมากขึ้นหรือเปล่าก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมกันด้วยนะครับและถ้าอยากจะติดตามความรู้ดีๆแบบนี้จากช่องของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆอัพคลิปความรู้ดีๆแบบนี้อีกเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมกันมากๆและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมYeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you deserve.